ระวังด่วนฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสมองของคุณด้วยไม่ใช่แค่ระบบทางเดินหายใจเท่านั้นนะโดยเฉพาะวัย40บวกสมองของคุณจะล้าง่ายขึ้นสังเกตได้จากคุณจะคิดช้าลงและมีความจำที่แย่ลงแล้วยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก PM 2.5 เข้ามาอีกที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีรีวิวงานวิจัยปี2022นี้พบว่าเมื่อร่างกายได้รับ PM 2.5 จะส่งผลทำให้การทำงานของระบบประสาทผิดปกติซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ได้บางทีคุณอาจจะเลี่ยงฝุ่นไม่ได้แต่คุณเลือกอาหารได้แนะนำ3อาหารให้ง่ายๆแบบนี้ข้อ1ดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรจะช่วยขับของเสียรวมถึง PM 2.5 บางส่วนออกจากร่างกายได้2ผักใบเขียวจะช่วยลดความล้าของสมองและลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ได้เนื่องจากมีซิงค์และทองแดง3ปลาทะเลน้ำลึกอย่างปลาทูน่าที่หมอเฟิร์นชอบทานช่วยบำรุงสมองและลดการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีเพราะมีทั้งโอเมก้า3วิตามิน B12 และซิงค์สำหรับบางคนที่เร่งรีบอาจจะหาทานได้ไม่สะดวกในบางวันสามารถทานซีซุปปลาทูน่าสกัดเหมือนหมอเฟิร์นได้เป็นซุปปลาทูน่าสกัดจากทะเลน้ำลึกตามธรรมชาติช่วยบำรุงสมองเสริมความจำและลดการอักเสบของร่างกายจากมลพิษอย่าง PM 2.5 ด้วยทูน่าทริปเปิลแอคชั่นจากโอเมก้า3วิตามิน B12 และซิงค์จากธรรมชาติที่ผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยอาหารชั้นนำระดับโลกประเทศญี่ปุ่นมี2รสชาติให้เลือกดื่มแพชชั่นฟรุตและออริจินอลรสชาติอร่อยดื่มง่ายไม่คาวหาซื้อได้ที่ร้านยากรุงเทพทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันร้านยากรุงเทพจะมีเภสัชกรให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพตลอด24ชั่วโมงหมอเฟิร์นขอให้ทุกคนมีสมองดีความจำดีห่างไกลโรคและสำหรับใครก็ตามที่ต้องการบำรุงสมองเสริมความจำแนะนำตัวช่วยดีๆอย่างซีซุปปลาทูน่าสกัด